หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นแผนหรือว่าเป็นวิธีการในการที่จะดำเนินการของพรรครวมไทยสร้างชาติที่รอระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ปล่อยทั้งหมดทีเดียวแบบนี้พี่ว่าโอเคจังหวะเวลามันก็ใช่นะฮะแต่พี่ว่าสิ่งที่ค้ำคออยู่มากที่สุดคือคำว่ามารยาททางการเมืองลุงตู่พูดชัดไม่ได้หรอกท่านเป็นนายกที่มาจากพลังประชารัฐครับถ้ายังไม่ยุบสภาหรือยังไม่หมดสมัยฮะท่านจะพูดได้ยังไงก็ยังพูดไม่ได้มันน่าเกลียดเนาะมันน่าเกลียดนะใช่ไหมคือต้องบอกว่าดีก็คือดีจริงๆเนาะคือเคารพในสิทธิ์และหน้าที่ของตัวเองมากๆนี้เนาะขนาดเดียวกันครับเวลาไปถามคนรวมไทยสร้างชาติเป็นลุงตู่จะมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าท่านยังไม่ได้พูดอะไรถ้าพวกผมพูดมันก็เป็นการใช่เสียมารยาทเนาะมันเหมือนการออฟไซด์อ่ะใช่ก็ในเมื่อเจ้าตัวก็ยังไม่พูดเลยแล้วเราจะไปพูดก่อนเออแล้วจริงๆแล้วนะครับลุงตู่เขาก็คงต้องดูตัวเลขเหมือนกันนะอ๋อถ้าสมมุติว่าแววของภูมิใจไทยหรือแววของแลนสไลด์ครับมันมาแรงจนกระทั่งเป็นจริงได้ครับพี่จะบอกเลยว่าขอเชิญคุณตู่ลุงตู่ไปพักผ่อนลงจากเวทีการเมืองอย่างสง่างามเพราะพี่ไม่อยากให้ท่านปรากฏเป็นผู้แพ้ครับคือถ้าเกิดตัวเลขภูมิใจไทยมาริ้วๆครับหรือว่าแลนสไลด์จะเป็นจริงได้ก็แปลว่าถ้าท่านลงมาไม่ว่าจะอยู่ในพรรคไหนก็ตามท่านแพ้พี่ไม่อยากเห็นท่านแพ้เพราะถ้าวันที่ท่านแพ้เนี่ยอันนั้นนะครับโอ้โหดาบกริดมีดสั้นชอลุยเฮียงหลายมาเลยนะครับอาวุธลับต่างๆนานาครับง้าวหอกทิ่มหมดแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าลุงตู่มีโอกาสจะแพ้พี่ก็บอกว่าอย่าเลยสง่างามครับแต่ว่ามันยังมีโอกาสในการที่จะให้ชนะยังผมว่าลุงตู่อยู่ต่อจะ3ต่อหรือจะ4ต่อก็ว่ากันไปเนาะต่อตู่ต่อตุ๋ยต่อไตลงและต่อเตาปูนตอนหลังนี่น่าสนใจมากนะแต่ว่าจริงๆแล้วในทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะฮะอย่างที่พี่อีทบอกไปคุณผู้ชมว่าการเมืองมันยังไม่นิ่งแล้วก็ยังมีการขยับกันอยู่ตลอดเวลาโอกาสยังมี FC ลุงตู่ขยับหน่อยขยับหน่อยช่วยกันนะเออแล้วคนทำข่าวกรุณาให้โอกาสวิเคราะห์เรื่องลุงตู่มั่งนะเอาล่ะนะครับนั่นเป็นเรื่องราวทั้งหมดในสัปดาห์นี้กับรายการรูปคมข่าวนะครับก็เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะมองเห็นภาพการเมืองมากขึ้นแล้วก็ข่าวไหนที่มันมีคมพี่อิทก็รูปไปให้แล้วนะฮะนั่นคือความเข้าใจนั่นเองนะครับหมดเวลาของแล้วนะฮะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะกับรายการรูปคมข่าวทุกๆวันเสาร์14 นาฬิกากับผมจิรัตวัฒน์ศิริบุตรและอาจารย์เสรีวงศ์วันทาวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ